พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกสังยุตตานิกายมหาวาระวรรคหน้าที่95ถึง96ข้อที่373ถึง380ศีลสูตรการหลีกออก2วิธีดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัสสนะการได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการได้ฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกอยู่ด้วยสองวิธีคือหลีกออกด้วยกายหนึ่งหลีกออกด้วยจิตหนึ่งเธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปาลกแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เธอมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตาถึงความพินิจพิจารณาทำนั้นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตาถึงความพินิจพิจารณาทำนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อภิกษุเลือกเฟ้นตรวจตาพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุปรารภแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อภิกษุเลือกเฟ้นตรวจตาพินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปิติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปิติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปิติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์กายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจกอบด้วยปิติย่อมสงบระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์จิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่น
สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์จบสิลสูตร